สวัสดีค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและปาราศึกษานะคะวันนี้เราจะเจอกันตรงกับวันจันทร์ที่เท่าไหร่คะลูก15นะคะเหลือเวลาอีกกี่วันถึงจะถึงปีใหม่กี่วัน16วันนะแล้ววันคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆ15ห้องนี้มีการแสดงไหมคะมีหรือไม่มีภาษาอังกฤษมีหรือไม่มีอยังไม่แน่ใจนะคะโรงเรียนจัดวันคริสต์มาสวันไหนเด็กๆทราบไหมคิดว่าน่าจะจัดวันไหนถูกต้องค่ะวันที่25ช่วงบ่ายของวันที่25นะคะเด็กๆก็จะได้มีกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะก่อนจะปีใหม่นะคะเพราะช่วงปีใหม่นั้นเด็กๆก็จะหยุดยาวกี่วันเอ่ย5วันติดต่อกันนะคะจะได้ไปทำบุญนะคะกับครอบครัวได้ไปเที่ยวนะคะสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้นะคะอาจจะไปวัดอาจจะไปเที่ยวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ละครอบครัวนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญฝากไว้ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างตอนนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตอนนี้คิดว่าอากาศเป็นไงคะลูกหนาวหรือร้อนนะคะหนาวอุณหภูมินั้นค่อนข้างจะลดลงนะคะหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะบ้านเราก็เริ่มจะเห็นได้ชัดเลยนะคะอำเภอหัวหินของเรานะเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะตอนเช้าตื่นเช้าก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกลางคืนอาบน้ำดึกไหมคะลูกช่วงนี้ควรจะอาบน้ำดึกไหมไม่ดึกจนเกินไปอาบน้ำกี่ทุ่มกันบ้างคะลูกตอนเย็นตอนเย็นคืออย่างนี้คืออะไรสองทุ่มสองทุ่มเลยโอ้ดึกไปหรือเปล่าหกโมงเย็นใครกลับไปถึงบ้านแล้วอาบน้ำเลยบ้างอ้าวมียังมีอยู่แล้วประกอบนอนอาบอีกไหมลูกบางคนก็อาบบางคนก็บอกไม่อาบนะคะฉะนั้นนะคะทั้งนักเรียนและคุณครูปลายทางนะคะรวมถึงนักเรียนในห้องอากาศด้วยนะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะอย่างที่บอกอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆพื้นที่นะต้องดูแลรักษาสุขภาพนิดไม่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วนะคะฉะนั้นนะอย่างตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างจะหนาวพอเช้ามาก็อาจจะหนาวไม่มากนะคะแต่ว่ากลางวันนี้ร้อนไหมบ้านเราเริ่มร้อนไหมลูกอากาศข้างนอกตอนพักกลางวันร้อนไหมบางคนก็บอกว่าไม่ร้อนบางคนก็บอกว่าร้อนนะคะฉะนั้นหลายพื้นที่นั้นอาจจะมีอากาศหนาวอยู่นะคะถึงจะกลางวันถึงจะตอนพักกลางวันแล้วก็ตามนะคะแต่เราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะไม่งั้นอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนั่นเองส่วนวันนี้กิจกรรมที่ครูนำมาฝากนักเรียนก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานใครปั่นจักรยานไม่เป็นบ้างมีไหมเอ่ยไหนลองยกมือหน่อยสิมีใครมั่งที่ปั่นจักรยานไม่เป็นมีไหมจักรยานนะลูกปั่นไม่เป็นเลยแม้ครับมีคนเดียวห้องนี้ส่วนนักเรียนปลายทางแล้วคะลูกมีกันบ้างไหมนะคะส่วนใหญ่คุณครูว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนนะคะฉะนั้นเราไปดูของคุณครูดีกว่านะวันนี้คุณครูมีคลิปเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะคะปั่นอย่างไรให้สนุกแล้วก็ได้สุขภาพดีไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะนะขอบคุณ YouTube นะคะขอบคุณคลิปนี้นะคะในการให้เด็กๆนั้นได้มีความสุขนะติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ Take you on a new route I'm making my road bike. It's certainly not conventional but it should be a lot of fun.
ังไงลูกเดี๋ยวแป๊บนะดูแล้วเป็นไงคะลูกคิดว่าต้องใช้ความสามารถเยอะไหมแล้วอย่างที่บอกนะอันที่เราจะทำในอย่างในคลิปได้นี่เราต้องใช้การฝึกฝนนะไม่ใช่ไปเรียนแบบคนทั้งหมดเลยนะคะลูกอันนี้ฝากนิดนึงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่าเรียนแบบถ้าเราทำไม่ได้จริงเมื่อกี้ต้องได้รับการฝึกฝนนะคะเพราะว่ามันเป็นการก็เรียกว่าอย่างที่บอกนะกิจกรรมในเรื่องของการปั่นจักรยานนะนี่ของการทรงตัวถ้าเราไม่เก่งพอขนาดนี้นักเรียนนี่ว่าทำได้ไหมคะลูกได้ไม่ได้อ้าวไม่ได้อ้าวใครปั่นจักรยานมือเดียวได้แล้วบ้างปล่อยมือหรือปล่อยสองข้างเลยเอาละแสดงว่าเริ่มที่จะเก่งแล้วนะคะเริ่มที่จะเก่งแล้วนะคะฝากเด็กๆด้วยให้ดูนะคะแล้วก็คิดด้วยในเรื่องของการกิจกรรมต่างๆนะคะเราสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ให้มันเป็นอาชีพได้นั่นเองนะส่วนตอนนี้เราไปติดตามในเนื้อหากันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเช่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในใบความรู้พร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ว่าจะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องอะไรเอ่ยนะคะทดสอบนะคะในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะคะอย่างที่บอกนี่ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนๆไปทางก็ร่วมที่จะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะในการทดสอบสมรรถภาพในสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปดูภาพกันนะคะแล้วก็นะไปดูนะคะแต่ละโรงเรียนก็จะนำส่งมาลงเป็นโรงเรียนอะไรบ้างนะคะก็ติดตามกันเองนะคะว่าในภาพนั้นเพราะว่าหลายๆโรงเรียนนะคะที่ส่งภาพมานะคะนะนี่เป็นโรงเรียนบ้านควนกลางนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้นะคะโรงเรียนนี้นะเสื้อสีเหลืองนี่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขต3บ้านควนกลางนะคะอันนี้เป็นวิ่งเก็บของนะโรงเรียนบ้านน้อยจังหวัดโรงเรียนบ้านน้อยจังหวัดหนองคายนะคะจังหวัดนี่ภาคอีสานนี่ภาคใต้นะคะแต่ละจังหวัดเขาก็พยายามฝึกปฏิบัติพร้อมให้กับเรานั่นเองวันนั้นปลายทางได้ฝึกไหมคะลูกได้ฝึกไหมคุณครูหน่อยบอกคุณครูว่าได้ฝึกปฏิบัตินะหลายคนบอกว่าสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะปลายทางของเรานะคะนี่ก็เป็นผลงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทุกคนนั้นนำเสนอนะคะว่าโรงเรียนบ้านนาวังอะไรกันนักเรียนอ่านสิวังอะไรนะนะแต่คุณครูไม่ได้บอกว่าเป็นจังหวัดอะไรนะคะคุณครูก็เลยต้องเอาแค่ชื่อโรงเรียนมานะคะอันนี้ก็โรงเรียนวัดศรีหยางนะคะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเนี่ยส่งผลงานมาบ่อยมากนะคะน่ารักมากทั้งคุณครูและก็นักเรียนนะคะนำส่งผลงานมานะคะเอาอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านตลาดวังว่าอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณครูมนทิชาจะส่งผลงานมาให้คุณครูทุกสัปดาห์เลยขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ร่วมสนุกกับวิชาสื่อสื่อสารของเรานั่นเองส่วนตอนนี้กิจกรรมที่เราจะต้องมาทำพร้อมกันวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยวันนี้เราจะแบ่งกลุ่มเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะส่วนจะเป็นการทดสอบอะไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันดีกว่านะคะวันนี้ครูจะให้แบ่งกลุ่มอย่างที่บอกนะคะห้องอากาศนะคะจะแบ่งนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วก็ให้สมาชิกตามนี้เลยนะคะลูกเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า